This is Read FM ติ๊งให้ต่าง Podcast ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันทั้งซ้ำซากและจำเจBeat FM ขอนำเสนอความเป็นอิสระทางความคิดใน This is Beat FM ติ๊งให้ต่าง Podcast ในวันศุกร์ที่25มกราคมชวนคุณมานั่งจิบกาแฟชิลๆกับเจ้าของร้านกาแฟสไตล์บ้านๆแต่โก้เอาเรื่องบ้านนาคาเฟ่คุณณัชนนท์จารุมณีและคุณนเรนพงศ์แสวงสายห้ามพลาดหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยดาวว่าไปอ่านน่ะน่าจะเป็นคนทำคอนเซ็ปต์คาเฟ่แบบบ้านนาก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็คือใช้แลนด์สเคปที่มันมีอยู่ก็คือนาน่ะแบบผสมผสานพูดง่ายๆแบบนี้กับร้านกาแฟอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแล้วคุณก็ทำเบเกอรี่ได้คุณก็เลยทำเบเกอรี่ในนั้นเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่มาก็จะประมาณว่าแต่งงานเสร็จก็ย้ายไปทำบ้านอยู่ทุ่งนาค่ะถ้าพ่อแม่ถามว่าตอนนี้อยู่ไหนก็บอกอยู่นาอยู่บ้านนาอ๋อก็เลยได้ชื่อว่าบ้านก็ง่ายๆแหละก็บ้านนาใช่ใช่คือพ่อกับแม่ติดปากอะไรแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้จริงๆมันเป็นความบังเอิญความบังเอิญที่พอดีก็คิดว่าลูกค้าจะไม่เยอะช่วงแรกก็คิดในใจว่าใช่เราขายวันหนึ่งได้10-20แก้วก็พอก็ดีใจแล้วนี่ไงฉันคิดแทนเลยว่าเพราะว่าของเรามันอยู่ลึกเดี๋ยวนะยังไม่ได้บอกพี่กาดบ้านนาคาเฟ่นี่อยู่ที่ไหนคะแถววัดหนองประพงค่ะใช่ออกไปทางวารินชำราบไปทางวัดหนองประมิกายเมื่อก่อนนี้เขาทำบุญถึงแล้วแล้วก็หาพี่กาดใน Google เจอไหมเจอค่ะกดเข้าไปในGoogle เข้าไปใน Google ใช่เพจก็เจอในเพจก็มีในเพจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเข้าไปใน Google แล้ว GPS จะพาไปถึงเลยขึ้นคำว่าบ้านนาคาเฟ่กดเข้าไปเลยเจอเลยนะบ้านนาคาเฟ่อุบลตัวนี้ถามหน่อยมันมาได้ยังไงมันก็คงเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนเด็กผู้ชายเขาชอบขโมยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในหนังในด้วยความสนของเราตั้งแต่เด็กอะครับแต่ก่อนก็จะเอาขนไม้ขนอะไรไปทำบ้านต้นไม้บนต้นมะขามแล้วก็ได้แผลอะไรกลับลงมาเรื่อยๆก็โดนแม่ตีก็เลยเป็นสิ่งที่แบบอยากมีแล้วก็อยากให้ลูกได้ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยได้สัมผัสความฝันของพ่อของแม่ได้ค่ะทีนี้พอเราทำทั้งเบเกอรี่บ้านต้นไม้เรียบร้อยค่ะค่ะเขาก็เลยทำเป็นบ้านต้นไม้ออกมาเก๋ๆบ้างเป็นระเบียงเป็นอะไรเงี้ยแต่ขึ้นไปคือแบบเย็นมากบรรยากาศชิลมากบางทีแบบลูกค้าขึ้นไปนั่งจนแบบทางร้านลืมว่ามีลูกค้าอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยก็มีชิลมากแล้วพอเราทำขึ้นมาแบบนี้แล้วอยู่ดีๆผลตอบรับมันมาเยอะมากมันมายังไงมันเริ่มมายังไงลูกมีเพจก่อนคุณใส่เฟซบุ๊กเข้าไปยังไงคุณทำยังไงตรงนี้เพจนี้รู้สึกว่าจะตามมาทีหลังตอนแรกคือเราไม่ได้มีเพจไม่ได้สร้างเพจเลยคือด้วยความที่ร้านยังไม่ได้ลงตัวเราก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดแบบโอเพนนิ่งแบบมากมายกลัวที่จะดูแลลูกค้าไม่ได้ดีแต่กลับกลายเป็นว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากภายใน3วันที่เปิดร้านก็ต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการของเราใช่เพราะว่าในวันเวลานั้นเนาะเพราะว่าด้วยกำลังกายของเราอ่ะทำเต็มที่ครับจริงๆเราอยู่จริงๆอ่ะคือ5คนเอ้ย4คนด้วยซ้ำเนาะก็จะมีน้องชายที่เป็นบาริสต้าน้องแบงค์นะคะแล้วก็มีฟ้าแล้วก็มีพี่อั๋นแล้วก็มีแม่ตอนนั้นจะมีกันอยู่แค่4คนซึ่งรับลูกค้าวันนั้นรู้สึกจะเยอะมากมากลูกค้าได้รอนานสุดเนี่ยที่จับเวลาอยู่ที่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงถึงจะได้เครื่องดื่มกว่าจะได้ใช่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 คนชอบบรรยากาศแล้วก็ถือว่าจริงๆคาเฟ่แนวนี้มันก็เริ่มมีมาบ้างแต่ว่าในอุบลเนี่ยถือว่าทางบ้านนาคาเฟ่เป็นตัวที่พลิกทำให้มองว่าพอคาเฟ่ที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นอารมณ์เมืองเป็นอารมณ์ร้านแต่ว่าของเราจะเป็นอารมณ์อาศัยคัลเจอร์อาศัยทุ่งนาถูกไหมอาศัยทุ่งนาอย่างเงี้ยให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์คของเราด้วยทีนี้มาถึงเรื่องของเมนูค่ะฉันเห็นตัวนี้ค่ะคืออะไรคะอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นชุดข้าวปูนาค่ะจะมีแต่ช่วงหน้าหลังเกี่ยวข้าวเท่านั้นเพราะว่ามันมีปูช่วงนั้นถูกไหมปูมันจะมันช่วงนั้นปูมันช่วงนั้นธรรมชาติของปูมันจะ
มันจะเขาจะเก็บสะสมสารอาหารแล้วมันจะมันเวลาหน้าหน้ามันจำศีลอ่ะใช่ก่อนเขาจะจำศีลมันจะต้องหาไขมันเข้าตัวมันเยอะๆเพราะมันจะได้จำศีลนานๆใช่ไอตัวมันมันหรือตัวมันหอมหอมอะค่ะตัวนั้นเนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปนะคะดูไปด้วยกันคนที่ดูไลค์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะสีส้มๆในกระติบเนี่ยกระติบข้าวสีส้มกับสีฟ้าๆสีส้มนี่คืออะไรอ่ะสีส้มนี่คือฟักข้าวค่ะฟักข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีสีส้มคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมีทั้งไลโคปีนมีทั้งเบต้าแคโรทีนคุณสมบัติคือเขาดีมากแล้วทีนี้คือแม่ฟ้าเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาแกทำน้ำฟักข้าวอยู่แล้วแกก็เลยเอาวัตถุดิบตัวนี้เข้ามาใส่ในข้าวอันนี้คือให้เครดิตคุณแม่เลยเดี๋ยวนะขออนุญาตคือดิฉันไม่รู้จักจริงๆฟักข้าวมันคืออะไรมันคือเหมือนต้นฟักเงี้ยเหรอหรือว่าหรือว่าเป็นต้นข้าวหรือทำไมมันถึงมีสีส้มอย่างเงี้ยจะเป็นพืชตระกูลพืชไม้เลื้อยค่ะมันสามารถปลูกในพื้นที่นาในนาในดินอย่างเงี้ยได้ใช่ใช่ใช่จะเป็นพืชเถาวัลย์ที่เลื้อยขึ้นอ๋อหาที่ให้มันเลื้อยมันก็ขึ้นใช่ใช่ใช่สีลูกเขาจะเป็นสีส้มเหมือนไม้เนี่ยเป็นคือสีส้มเลยแล้วผิวเขาจะเป็นหนามๆอ่ะครับหนามๆเหมือนกับทุเรียนลูกเล็กๆอู้ตายฉันก็ไม่รู้เรื่องจริงๆขอโทษอันนี้เป็นสมุนไพรที่คนค่อนข้างจะมองข้ามเพราะว่าเขาไม่ได้มีราคาที่สูงแต่ว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีค่ะก็คือบำรุงร่างกายแล้วก็เอาเป็นน้ำซาวกับข้าวเหนียวไปทำใช่อันนี้คือคุณยายเป็นคนริเริ่มขึ้นมาเลยว่าเอาฟักข้าวมาผสมกับข้าวนะให้มันเป็นสีส้มเขาก็จะมีเทคนิคของเขาในการเอามาผสมค่ะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คนโบราณนะเนาะใช่ลูกค้าก็ตื่นตาตื่นใจกับสีสีฟ้าสีม่วงอันนี้ดอกอัญชันป่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมฉันพอรู้บ้างฉันก็ไม่อายเขาเนาะ อันนี้ดอกอัญชันก็เป็นดอกอัญชันจากที่บ้านเราเองค่ะอันนี้คุณย่าจะเป็นคนเก็บให้เก็บไว้ให้แล้วเราก็เอามาใช้คือทุกอย่างคือแบบบ้านๆเราเอามาใช้ให้มันดูดีอ่ะพี่อ๋อค่ะแล้วนอกจากนั้นที่ได้อยู่ในถ้วยสีขาวนี่คืออะไรคะเป็นป่นปูนาเอาอีกทีเนี้ยเจ้าปูนาผู้ตายเป็นเมนูจากปูนาเลยครับปูนาเซตนี้จะเป็นปูนาล้วนๆเลยค่ะช่างรังสรรค์อยู่ในพักข้าวอย่างดีเลยนะคะเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะ159บาทครับโอ้ไม่แพงอ่ะพอดีอิ่ม2ท่าน2ท่านมั้ย3ท่านใช่ประมาณ2 3ท่านเพิ่มข้าวเหนียวอีกก็ได้3ท่านอ๋อข้าวเหนียวแล้วก็ซื้อเพิ่มได้จากเซตละอันกับกะติละ10บาทตัวปูเนี่ยตัวปูถามนิดนึงเราเอามาทอดกรอบก่อนใช่ไหมคะหรือเราตัวปูนี่เราทำยังไงอ่ะคือได้ตัวมาเนี่ยเอามาทำความสะอาดแล้วก็เรามาแยกชิ้นส่วนครับมันของเขาเนี่ยมาทำเป็นตัวจี่กระดองค่ะตัวของเขาเนี่ยก็เอามาทอดกรอบนะคะแล้วก็ตัวบางส่วนเนี่ยแล้วก็เอามาป่นป่นนี่คือใช้ปู 100% เลยนะคะไม่ได้มีเนื้อปลาไม่ได้มีอะไรผสมโอเคแล้วถามว่าเมนูนี้แล้วมีส้มตำเมนูอาหารใครเป็นคนคิดอะไรยังไงตรงนี้ฮะถ้าเป็นเมนูตัวนี้คือมอบเครดิตให้พี่อ่านเลยเพราะว่าใช่ไหมใช่ปกติมันต้องเป็นคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงไม่ค่อยทานอาหารเพราะเมื่อกี้นี่ก็โอเคแล้วใช่อ่านนี่ก็จะเป็นคนแบบสรรหาไม่ค่อยหาเรื่องกินใช่ๆทีนี้มาเข้าประเด็นนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเรามีบ้านนาคาเฟ่และการตอบรับถล่มทลายครับผมมากๆถึงมากที่สุดต่อกันเป็นกิโลมันเคยมีรายการไปถ่ายเอาโดรนยิงขึ้นข้างบนแล้วก็ไปถ่ายแลนด์สเคปร้านของคุณแบบรถต่อยาวแบบฉันเห็นแล้วฉันแบบป้าคนลุกค่ะเพราะว่าเห็นเองก็ยังเห็นแล้วก็ยังแบบอะไรอ่ะบางคนก็ว่าไกลก็ยังไปแล้วก็ไปรอบ่นนี่คือบ่นไม่ได้หนีนะบ่นที่แบบบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าไปนั่งทานฉันก็เลย Amazing มากว่าอุ๊ยตายแล้วมันมายังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นความบังเอิญของหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะทั้งดวงด้วยทั้งจังหวะที่คนอาจจะอยากหาคาเฟ่ที่เป็นแบบบรรยากาศสบายๆมีนาแล้วมันมีโปรเจกต์ในการดำข้าวดำนาโทษทีใช้คำพูดผิดอีกแล้วดิฉันดำนาค่ะคือในความคิดผมแรกๆครับอยากทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเวลาโรงเรียนหยุดผู้ปกครองไม่รู้จะพาไปไหนอะไรยังไงก็อ่ะคิดถึงบ้านนาของเราพาลูกไปหมายความว่าถ้าเราอยากไปดื่มกาแฟด้วยแต่เราแบบมีที่ให้เด็กๆเล่นอย่างเงี้ยเพื่อนโคลนเพื่อนอะไรก็ช่างมาเถิดเดินมันก็ใช่เราคิดถึงตัวเองคือเวลาเราพาลูกไปร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันไม่มีที่ให้สำหรับเด็กๆ เพราะเด็กเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แล้วคือพ่อแม่ก็อยากกินลูกๆก็อยากเล่นเราก็เลยเอามาบวกกันคือความต้องการของเราตรงนี้ส่วนโปรเจกต์ดำนาเนี่ยก็คือปกติเราดำนากันทุกปีอยู่แล้วในช่วงของเดือนของช่วงหน้าฝนแล้วทีนี้ปีเนี้ยปีตะเกียคือ
ที่เปิดร้านเนี่ยเป็นปีแรกที่เราเปิดร้านแล้วเราก็ยังมีดำนาอยู่เราก็เลยเอ๊ะมันมีบางช่วงบางตอนที่ลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าถามว่าอันนี้คือต้นข้าวเหรอคะอ๋อเขาไม่รู้ใช่เด็กบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นข้าวเป็นยังไงสิ่งที่เขากินทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวต้องไม่ได้ละมันต้องรู้แล้วแหละเราพี่อันก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวช่วงเราดำนาเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ให้เด็กๆหรือว่าคนที่เขาสนใจอยากมาดำนาทำกิจกรรมหรือว่ามาถ่ายรูปก็ยังดีอะค่ะได้มาสัมผัสตรงนี้เราก็เลยเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้สำหรับทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กๆทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งใหม่ล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับฟักทองเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชก็คือสามารถซื้อกลับได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทำฟักทองอย่างนี้ใช่ไหมฮะพื้นที่ปลูกแล้วครับตอนนี้ปลูกแล้วนี่คือมีฟักทองกับข้าวโพดอันนี้คือภาพปัจจุบันเลยครับอันนี้คือฉีกไปอีกมุมหนึ่งใช่ไหมก็ในที่นาแหละครับก็คือหลังจากเราเกี่ยวข้าวดำนาแล้วเราก็ปรับดินปรับอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับปลูกพืชหมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าปล่อยให้พื้นที่ว่างเฉยๆเราก็ในเมื่อไม่ใช่หน้านาแล้วเราก็เลยปลูกฟักทองกับข้าวโพดตรงนั้นเลยที่จริงคำว่าบ้านนาจริงๆอ่ะก็คือเถียงนาแหละครับเถียงนาเสร็จจากหน้าทำนาแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งฤดูการทำนามันก็จะมีแค่ฤดูเดียวถ้าเราไม่ได้ติดแบบมีน้ำจากชลประทานอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยครับแล้วก็จะทำได้แค่ฤดูเดียวครับคือทีนี้พอเสร็จจากฤดูทำนาแล้วก็ต้องหาพืชหมุนเวียนเพื่อจะปลูกถ้าในทางแต่ก่อนเนาะเขาก็จะปลูกทานกันเองหรือว่าปลูกขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวิถีชาวนาจริงๆค่ะวิถีของชาวนาเราทำของเราเองขนมขนมก็คุณทำทุกอย่างก็สามารถมารับประทานกันได้พืชผักก็ซื้อได้แล้วเห็นบอกว่าจะขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ถูกต้องครับอธิบายตรงนี้ไอ้คำว่าศูนย์เรียนรู้มันคือนี่มันแตกมาแล้วถูกไหมคือเดิมเนี่ยมันคือร้านคาเฟ่ก่อนร้านกาแฟธรรมดานี่เราอย่างแบบแค่ชิวๆ10แก้ววันนึงก็คือหรูแล้วว่าครับผมจนวันนึงมันถล่มลายจนแบบโอ้ยดังทั่วประเทศดังมากไปกรุงเทพยังมีคนถามหาเลยถามพี่เหมือนกันทีนี้จนกระทั่งมาเอิร์มีนาให้ลูกเด็กเล็กแดงหรือแม้แต่ตัวเราเองไปสัมผัสกับบรรยากาศนะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลจะปลูกผักปลูกพืชปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดปลูกถั่วฝักยาวปลูกอะไรก็ตามก็สามารถซื้อเก็บกลับได้เลยเราก็ดูแลเหมือนเกษตรกรของเราเก๋ๆลอยปุ๋ยลอยอะไรดีๆไปปุ๋ยนี่ปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยอะไรฮะปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกขี้ไก่ขี้วัวเราจะไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นลูกเราก็อยู่ตรงนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเราจะมาลงมาแรงนี่ไม่ได้ใช้เลยเราจะใช้เป็นน้ำส้มฟันไม้ค่ะถ้าเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของร้านที่เป็นคาเฟ่กับคัลเจอร์ในนั้นก็ได้และคำว่าศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพวกชุมชนชาวนาชุมนนปลูกค่ะมันมายังไงแล้วมันจะต่อยอดไปเราจะได้เห็นภายในปีนี้ไหมคะก็อาจจะไม่ได้ปีนี้เลยจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับด้วยกำลังของเราเอาง่ายๆก็จะค่อยๆทำแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงคือเป็ดอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กมาเก็บไข่เก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่เรามีเจตนาชาวบ้านใช่เราก็จะมีอยากที่จะทำโซนเลี้ยงไก่ให้เด็กๆมาเก็บไข่มีโซนให้เด็กๆปลูกผักมีโซนให้เด็กๆทำนาคือก่อนหน้านี้คือเราทำนาได้ปีละครั้งแต่ว่าเราอาจจะจัดโซนเล็กๆให้เขาได้พอมาแล้วก็ได้ทำนิดๆหน่อยๆก็ยังดีให้เขาได้สัมผัสชีวิตอย่างนี้จริงๆแล้วพื้นที่มันยังอีกเยอะใช่ตัวของบ้านนาคาเฟ่ยังสามารถแตกไปอย่างอื่นได้อีกจะเป็นโทษนะที่ฉันเดาให้ว่าหรือว่าพูดก่อนอาจจะเป็นโฮมสเตย์อาจจะเป็นอะไรเพราะว่าพอมันมีศูนย์การเรียนรู้ปั๊บมันจะอาจจะต้องมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาการเป็นอยู่พื้นเพของชาวจังหวัดอุบลอยู่กันแบบไหนทำนากันยังไงใครเขาเรียกว่าอะไรดำนาไม่เป็นปักข้าวลงไปในนาไม่เป็นวิธีปักข้าวมันต้องเดินถอยหลังปักมันไม่ใช่ไปเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีใครรู้บางคนก็ไม่รู้จริงๆนักท่องเที่ยวมาชาวต่างชาติเองอันก็เคยบอกว่าก็เคยมาสปีกกับคุณมาถามกับคุณใช่ไหมฮะใช่ชาวต่างชาติก็เคยมาถามเฮ้ยแบบ
เขาบอก Amazing ใช่ฝรั่งได้ลงดำนาเขาตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสอะไรแบบนี้ค่ะที่พูดไปเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะปี2ปีหรืออะไรคือเราจะทำตามกำลังของเราที่จะทำได้ก็1ผมจะทำเป็นฟาร์มสเตย์ค่ะฟาร์มสเตย์ก็ขายว่าที่พักในฟาร์มแล้วก็ใช้วิถีชีวิตเหมือนชาวบ้านอ่ะฝรั่งมาน่ะเราให้แหไปให้เบ็ดไปเอาแบบอยู่ได้ยินเสียงไก่คันตอนเช้าหากินกันเองจะมีคนพาไปทำแบบหากินกว่าจะได้ข้าวมากว่าจะได้ปลาต้องทำอะไรประมาณนั้นเห็นภาพเลยค่ะเพราะมาได้คำตอบว่าตั้งแต่ทำร้านเนี่ยตอนนี้มนุษย์เราอ่ะหวยหาธรรมชาติมากเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสแบบนั้นใช่เพราะว่าคุยกันหลังไมค์มาเมื่อสักครู่ลูกค้าก็ยังเข้ามาตลอดมาถามคือมีนิดให้ตลอดใช่ไหมใช่เดี๋ยวขยายความในส่วนของศูนย์เรียนรู้สักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมฮะว่าไอ้ตัวศูนย์เรียนรู้เนี่ยตัวของบ้านนาคาเฟ่เองจะไปผนึกยังไงฮะกับเอกชนหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรยังไงหรือเราทำกันเองปากต่อปากบอกต่อมันถึงจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และเรียนรู้อะไรยังไงฮะก็หลักๆก็เราจะให้เป็นปากต่อปากแหละครับเพราะว่าถ้าคุณภาพดีเขาก็พูดให้เราในทางที่ดีอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเราไปโปรโมทมากเกินไปกลายเป็นดาบสองคมกับเราซึ่งถ้าเราทำไปแล้วลูกค้ามาใช้บริการแล้วเราไม่ประทับใจมันจะกลายเป็นฟีดแบ็กที่ไม่ดีกลายเป็นด้านลบไปเลยค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเอาลูกค้าไม่อยู่ใช่มันก็จะกลายเป็นพอลูกค้ามาเดี๋ยวจะไปรีวิวเราเสียหายๆแบบโอ้ยอะไรยังไงอย่างงี้ก้าวให้สมดุลมากกว่าค่ะทีนี้มาถึงตัวนี้ค่ะดิฉันชอบมากส่วนตัวแต่เน่มันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเค้กส้มค่ะเค้กส้มนี่คือยังไงทุกร้านก็มีเค้กส้มแต่เค้กส้มคือทำไมเป็นแบบนี้มันคืออะไรคุณอธิบายหน่อยสิก็เค้กส้มของฟ้าก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือเบเกอรี่เนี่ยคือฟ้าทำเองทุกอย่างตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบจนทำจนขึ้นตู้จนขายเลยค่ะตัวเค้กส้มตัวนี้มันก็เป็นสูตรที่แบบเราดัดแปลงเราชิมเราอะไรแล้วเราจนเราโอเคแล้วเราก็ทำขายในเนื้อของเขาอ่ะจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนก็คือมันจะนุ่มๆเด้งๆแบบละลายในปากอะพี่แล้วก็จะมีกลิ่นส้มนิดๆซึ่งขนมทุกอย่างที่ว่าทำนะคะในร้านจะไม่มีสารเสริมให้ดูเห็นไหมอุ้ยน่ารักอะดูสิอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่อะอันนี้ชิ้นละ50บาทค่ะ50บาทก็คือพอดีอิ่มทานกับกาแฟอันนี้จะเป็นเค้กคาสเตล่าค่ะเป็นเค้กไข่เนื้อนุ่มมากเด้งเด้งคือถ้ากินอยู่ที่ร้านนะคะเราจะไมโครเวฟเข้าเวฟให้แป๊บนึงคือเนื้อเขาจะแบบว่าเด้งๆนุ่มๆแบบใช่ไหมลูกค้าชอบมากบางท่านคือซื้อกลับไปแบบเยอะมากอันนี้คือสูตรเฉพาะของทางร้านเลยป่ะใช่ค่ะเป็นสูตรที่เราปรับปรุงเองเลยอันนี้เป็นบราวนี่ถาดอันนี้ก็คือแบบลูกค้าบางคนอยู่ไกลแล้วก็แบบอยากกินขนมอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีขนมบางอย่างที่เราสามารถส่งได้การทำการตลาดของตัวบ้านนาคาเฟ่แบบโซเชียลในยุคปัจจุบัน Instagram Facebook LINE แอด LINE อะไรอย่างนี้คุณทำยังไงฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ทางบ้านนาคาเฟ่ก็จะมีเป็นเพจทาง Facebook ใช่ไหมคะ Facebook อย่างเดียวใช่ค่ะที่จะคอยบอกข่าวสารลูกค้าต่างๆว่าช่วงนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรมีอาหารอะไรเป็นสเปเชียลในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆเลยก็คือลูกค้าจะบอกต่อแล้วก็จะแชร์จากเพจเราไปแล้วก็เป็นลูกค้ามาถ่ายรูปเช็คอินอย่างเงี้ยเขาก็ถามกันว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันส่งต่อกันไปเองก็เหมือนที่คุณเรฟาสบอกว่าพอรีวิวให้200แชร์กระหน่ำในวันเดียวถือแบบว่าพอมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแลนด์มาร์คมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเขาก็แชร์ออกไปให้ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เริ่มนะที่ออฟฟิศธรรมดาจนถึงวันนี้วันที่มารายการติ้งให้ต่างค่ะเป็นไงบ้างใครจะเล่าก่อนเอาความประทับใจก่อนเดี๋ยวจะมาถามว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรยังไงไหมนะครับผมในส่วนของผมก็เกินคาดมากๆครับก็เราไม่คิดว่าร้านเราจะมาไกลถึงขนาดนี้ค่ะเราไม่เคยคิดด้วยว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าเราทำคอนเซปต์บ้านๆก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบในแนวคอนเซปต์ของเราด้วยหรือเปล่าแต่ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อครับค่ะฟ้าล่ะคะ
ส่วนตัวฟ้าเองก็อย่างแรกเลยก็คือต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งลูกค้าขอบคุณทั้งสื่อขอบคุณทั้งโซเชียลขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์นะคะที่เป็นการบอกต่อทำให้ร้านเราวันพรุ่งนี้ครบ1ขวบพอดีอ๋อเหรอใช่1ปีพอดี1ปี1ปีพอดีค่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความสำเร็จมันจะแบบมาเร็วขนาดนี้คือเกินคาดมากๆแต่เราก็จะแบบพยายามทำคือทำจากใจเรานั่นแหละใช่ๆคือพื้นฐานคือเราต้องการอะไรเราก็ทำแบบนั้นอันไหนที่เราคิดว่าดีเราก็ทำให้ลูกค้ามันก็เหมือนเราทานนะเนาะเราทานของดีแล้วก็ต้องอยากให้ลูกค้าทานของดีใช่ใช่ใช่ถูกค่ะแต่ก็ต้องบางทีก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยบางทีว่าลูกค้าไปอาจจะบอกว่าร้านยังไม่เสร็จนะคือร้านเราบอกเลยว่าไม่มีวันจบไม่คือช่างอินดี้ไงอินดี้เขาอินดี้ไงเขาไปเรื่อยของเขาคือเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยๆคือให้มีมุมถ่ายรูปไปครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่เหมือนเดิมครับค่ะโอเคทีนี้อย่างนี้ถามต่ออุปสรรคอะไรพอจะเป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะเปิดร้านกาแฟในแนวนี้พออะไรจะมีให้เป็นความรู้เกี่ยวกับแฟนๆรายการหรือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ไหมคะคือของเรามันอยู่ไกลพอสมควรครับไม่เพราะว่าก็คงจะไปเอานาเจ็ดไร่ไว้ในเมืองก็คงยังไงอยู่ใช่ไปสนามกีฬาแหละฉันว่าก็มีลูกค้าหลายๆคนทำไมมาเปิดไกลจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีครับแต่ก็คือพูดหยอกลูกค้าก็หยอกทำไมเปิดถ้าผมเป็นเจ้าของทุ่งสีเมืองผมคงจะสร้างทุ่งสีเมืองแล้วแหละครับมันต้องได้เบิร์นขนาดนั้นนะใช่ไหมหลักๆก็อาจจะไกลค่ะอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าความตั้งใจของเราก็คือเราทำในที่ตัวเองมีเท่าไหนก็ทำแค่นั้นคือเราอยู่ในความพอเพียงไม่อยากให้แบบใหญ่เกินไปตึงมือเกินไปจนเราไม่สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมคะในนามของบ้านนาคาเฟ่ค่ะก็ในตัวผมนะครับอยากฝากบ้านนาคาเฟ่ของเราจะไม่หยุดพัฒนาจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคือเราอยากให้ลูกค้าทุกคนที่ไปเนี่ยคือประทับใจเราดีใจทุกครั้งค่ะที่เห็นไปเป็นครอบครัวไปเป็นคู่แล้วเขายิ้มเขาหัวเราะเขาแฮปปี้กับการถ่ายรูปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่ทางร้านมีให้เนี่ยเราก็จะรักษารอยยิ้มตรงนั้นน่ะไว้แล้วเราก็จะเพิ่มรอยยิ้มของทุกท่านเข้าไปในร้านของเราขอฝากร้านกาแฟร้านเล็กๆสไตล์ทุ่งนาสไตล์ชีวิตติดดินมันไม่เล็กหรอกมันใหญ่แล้วมันก็ดังมากแล้วด้วยมาสรุปขอบคุณคุณเรนุวัฒน์หนองห้างนะคะคุกกี้อร่อยค่ะบอกแล้วนะคะรีวิวมาแล้วบรรยากาศนั่งคุณดวงกมลค่ะคุณโจ้ค่ะคุณพิสมรคุณอันค่ะและอีกหลายๆคนนะคะบอกว่าชอบค่ะคุกกี้อร่อยค่ะขนมอร่อยเดี๋ยวต้องไปลองทานแล้วล่ะค่ะบรรยากาศที่ให้ดูน่านั่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลครบถ้วนต้องขอขอบคุณมากขอบคุณกันก่อนนะคะว่าในช่วงของติ้งที่ต่างกับเกสต์สปิเกอร์ต่างๆหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณทั้งสองท่านที่ว่า CEO นะคะบ้านนาคาเฟ่คุณนเรนพงษ์แสวงสายนะคะและคุณณัชนนท์จารุมณีถนนลึกขึ้นฟ้าของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลาหน่อยลูกไว้เจอกันใหม่นะคะบอกสิลูกบอกแฟนรายการลูกแล้วเจอกันใหม่ที่บ้านนานะคะบ้านนาคาเฟ่ลูกเลยค่ะไปเจอทาราที่บ้านนานะคะเป็นเหมือนกันว่าลาแล้วค่ะลาThis is Vita FM. Ting, hey, Tang. Podcast.